พระบรรณาธิการเป็นติดกรรมบรรยากาศของการจัดงานมอบรางวัลธุรกิจดีเด่นประจำปี2021แล้วก็บรรดานักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวก็ยังได้รับฟังการโอ้ล้มของทานห้องนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวซึ่งวันในวันที่18มีนาคม2022ที่ผ่านมาอยู่ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์สมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวได้จัดกองประชุมเพื่อฟังการโอ้ล้มของทานรองนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวและมอบรางวัลธุรกิจดีเด่นประจำปี2021ซึ่งจัดอยู่ในระยะที่จำเป็นและก็หีบด่วนที่สุดของประเทศเฮาเพื่อเป็นการสุ่มใส่กำลังแห้งของทุกภาคส่วนในสังคมในการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเข้าสู่สภาพปกติโดยไวไปเคียงคู่กับการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติให้เป็นรูปธรรมและประสบผลสำเร็จตามแผนการที่ได้กำหนดไว้กองประชุมได้จัดขึ้นโดยอิงใส่ข้อตกลงว่าด้วยภาระบทบาทของสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวฉบับเลขที่538ทับคลขลงวันที่4กรกฎาคม2019และอิงใส่แผนการเคลื่อนไหวประจำปี2021ของสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวโดยการเป็นประธานของทานปริญญาเอกคำแสนศรีสวงสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9เลขาธิการศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวและก็ในพิธีก็ยังให้เกียรติเข้าร่วมด้วยมีทานอรุณไซสุนนราชกรรมการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีอดีตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวทานมอนไซลาวมัวซงกรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวนอกจากนั้นก็ยังมีบรรดาการนำภาครัฐนักธุรกิจสมาชิกนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติตลอดทอดภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและแขกที่ถูกเชิญเข้าร่วมได้กองประชุมทานสอนไซส์สีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผู้สินำของเขตเศรษฐกิจเข้าร่วมพร้อมทั้งมีการโอ้ล้มต่อในพิธีด้วยเนาะแล้วก็ในกองประชุมในครั้งนี้นะคะผู้ชมเพิ่นก็ได้มีการสรุปถึงผลงานการเคลื่อนไหวประจำปี2021แล้วก็ทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2022ของสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวพิธีมอบรางวัลธุรกิจดีเด่นประจำปี2021ซึ่งว่ามีหลายแบบประเภทหลายแขนงการด้วยกันเนาะบ่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดน้อยซึ่งวันในนั้นนอนรางวัลดีเด่นมีจำนวน117ทานรางวัลธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางดีเด่นประจำปี2021จำนวน21ทานนอกจากนั้นเป็นยังมีพิธีเซ็นบทบันทึก MOU ของบรรดาบริษัทจำนวนหนึ่งเที่ยวสมบูรณ์วางแสดงของบรรดาหัวหน่วยธุรกิจในงานบรรดาผู้ประกอบการก็ยังมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์ซึ่งกันและกันพร้อมเดียวกันนั้นนะคะผู้ชมทางด้านทานสอนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้กล่าวเตือนอีกว่าคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวแต่ละคันต้องได้เพิ่มทวีในการนำพาซีน้ำยางใกล้ชิดต่อสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวต่อโฮมความสามัคคียังกว้างขวางผู้ประกอบการหนุ่มเข้ามาสู่การจัดตั้งสมาคมนักธุรกิจหนุ่มเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกสมาคมนักธุรกิจหนุ่มด้วยการเผยแพร่แนวทางนโยบายระเบียบกฎหมายของพรรคและรัฐให้เขาเจ้ากำเนิดและฝึกฝนและลองตนเองให้กลายเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่นักธุรกิจนมปฏิวัติที่แท้จริงคณะสาวนมแต่ละขั้นให้เพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการประดมคนขวยให้คณะพักองค์การปกครองแต่ละแขนงการของรัฐให้รับผู้เข้าใจต่อภาระบทบาทของสมาคมนักธุรกิจนมเพื่อเฮ็ดให้ทุกแขนงการจัดตั้งได้มีการผสมได้มีการประสานสมทบอำนวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาด้านต่างๆซึ่งทางด้านสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแต่ละขั้นแม้ให้สืบต่อพัฒนาองค์กรของตนเองให้มีความเข้มแข็งทางด้านธุรกิจให้กลายเป็นคู่ร่วมมือที่มีความสามารถแข่งขันในเวทีภาคพื้นและสากลได้มีความหนักแน่นทางด้านอุดมการณ์การเมืองให้สมกับว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มปฏิวัติบรรดาผู้ประกอบการหนุ่มทั้งหลายให้พร้อมกันสุ่มกำลังแห่งกายสติปัญญาและทุนฮ้อนลงสู่ท้องถิ่นหักฐานเพื่อส่งเสริมหัวคิดปฏิสั่งของสาวหนุ่มในการสั่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กลายเป็นสินค้าการบริการให้มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจและก็ประกอบส่วนปฏิวัติคำขวัญที่ว่าเฮ็ดให้ได้หลายเฮ็ดให้ได้ไวเฮ็ดให้ได้ดีเฮ็ดให้ถูกต้อง
ผู้ประกอบการลาวเฮาทั้งนุ่มอาวุโสแม้นต้องได้ยกสูงความสามัคคีร่วมกันเป็นลูกค้าเป็นคู่ร่วมธุรกิจน้ำกันและกันพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องมีการร่วมมือกันกับบรรดานักธุรกิจและองค์กรเศรษฐกิจต่างๆอยู่ในโลกให้หลายขึ้นเพื่อแยกแยงตลาดคังคมฮู้ทุนฮ้อนเพื่อมาลงทุนให้เพิ่มขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นท่านผู้ชมทางด้านรัฐบาลก็จะได้มีการสุ่มใส่ในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การส่งเสริมอย่างเต็มที่ตามความสามารถในแต่ละระยะพิเศษแมนให้บรรดาธนาคารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงแผนการและการลงทุนกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวกระทรวงอื่นๆนอกรวมกับสมาคมนักธุรกิจนุ่มให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันในการพัฒนาสินค้าการบริการเพื่อทดแทนการนำเข้าและก็ที่สำคัญแม้ให้สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ของคนลาวหั่นให้มีการแข่งขันให้หลายขึ้นกว่าเก่าเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบัตรก้าวใหม่นะคะผสมของเวทีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้แก่บรรดานักธุรกิจนุ่มนะคะผสมก็คือการมอบรางวัลธุรกิจดีเด่นประจำปี2021พร้อมเดียวกันนั้นเนาะบรรดาผู้เข้าร่วมก็ยังได้รับฟังกันโอ้ล้มแบบพิเศษกับทางจากทานรองนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวอีกด้วย